สวัสดีค่ะคุณแม่นะคะหมอดูตอกแตก A4 ค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมาอัปเดตอะไรทุกคนคะดูสิคะอยากจะอัปเดตนมนิดนึงหน้าอกของเรานะคะหน้าอกรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะได้9เดือนแล้วค่ะอันนี้ที่แม่ใส่นะคะเป็นโมติวาจอยหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแม่ค่ะใส่โมติวาจอยเนี่ยที่มันแบบราคาสูงอะไรเงี้ยมันคุ้มมั้ยเอาจริงๆนะคุ้มนะคุ้มเพราะอะไรคือใส่เข้ามาแล้วรู้สึกว่า1แหละมันเข้ากับรูปร่างสรีระคือเอเปกเนี่ยเขาเด่นอยู่แล้วเรื่องของการเสริมหน้าอกให้เข้ากับสรีระเราอย่างของแม่เป็นคนตัวเล็กอะไรเงี้ยแม่ก็ใส่ตัวเนี้ยอยู่ที่230cc จากเดิมเนี่ยเคยใส่อยู่300นะคะก็นี่คือผ่าตัดแก้ไขโดยคุณหมอสมบูรณ์นะคะเอาจริงๆแม้ผ่าตัดแล้วก็นอนลงมา1คืนแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะมันไม่เหมือนสมัยเก่าที่คนบอกโอ๊ยตายแล้วเหมือนรถ10ล้อทับเนี่ยมันไม่มีอ่ะจากแม่ไม่มีเลยทุกคนค่ะแล้วด้วยการฟื้นตัวเร็วด้วยการดูแลรักษาแล้วก็แพทย์ก็ใส่ใจนะคะมาดูมาตอบและแผลนะแผลน้อยมากก่อนหน้านี้คือแม่เป็นคนมีปัญหาเรื่องคีรอยแต่ว่าพอผ่าตัดรอบนี้เนี่ยโอเคแหละมันต้องกรีดแผลเดิมต้องกราบคุณหมอสมบูรณ์จริงๆค่ะคุณหมอสมบูรณ์เนี่ยมีการกรีดรักษาคีรอยให้ด้วยไม่มีนูนเลยค่ะแต่สีก็ต้องยอมรับว่าสีมันอาจจะมีความเข้มหน่อยแต่ก็เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเต้านมของเราจะลงมาปิดอยู่แล้วค่ะทุกคนค่ะยังไงถ้าใครนะคะอยากจะปรึกษาหรือสนใจในเรื่องของการเสริมหน้าอกให้เข้ากับสรีระของเรานะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะมาคอนซัลท์มาปรึกษาที่เอเปกได้เลยนะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วสวยด้วยปลอดภัยด้วยและที่สำคัญนะคะผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยแพทย์เอาชื่อไปเสิร์ชได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของการผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอกแล้วมีปัญหาใดๆเนื้อออกไหมฮะเราก็ไม่อยากสัมภาษณ์พิงแต่เราต้องพูดนิดนึงว่าการที่เราจะเสียเงินมาทำศัลยกรรมหน้าอกสิ่งสำคัญที่สุดข้อมูลเราต้องรู้นะคะเป็นศัลยแพทย์หรือเปล่าได้รับการยอมรับไหมนะคะดังนั้นเนี่ยเอเปกเนี่ยเขามีชื่อเสียงมายาวนานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถเอาชื่อของศัลยแพทย์ของเราเนี่ยไปเสิร์ชดูได้เลยค่ะว่าเป็นตัวจริงตัวปลอมนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอยากจะฝากทุกๆคนด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเห็นแม่ว่าทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าราคาแบบโอ้แม่ราคาแพงหรือเปล่าหอยตัวใหม่ล่าสุดโมติวาจอยราคาแพงหรือเปล่าคือจริงๆนะคะคุ้มค่าค่ะทุกคนค่ะอยากให้มองที่ผลลัพธ์มากกว่าดังนั้นสามารถมาปรึกษาได้นะคะที่เอเปกสวยปลอดภัยมั่นใจที่เอเปกค่ะ